สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้พามารู้จักงานของบันไดเป็นพราโมนะครับพลาสติกคิดก็ยังอยู่ในซีรีส์ของกันดั้มดับเบิลโอนะครับก็กันดั้มตัวนี้ชื่อว่ากันดั้มอเวเลนเอ็กเซียปรากฏอยู่ในเรื่องนะครับกันดั้มดับเบิลโอวีนะชุดนี้ก็สังเกตว่าก็เหมือนเอ็กเซียเพิ่มเกาะนะครับพูดง่ายๆถ้าภาษาบ้านเราเขาเพิ่มไฮสปีดเอ็กวาแลนต์ยูนิค01นะครับเป็นระบบขับเคลื่อนเสริมพลังของกันดั้มเอ็กเซียก็คือเสริมมันเข้าไปอีกตั้งๆที่ตัวเก่าก็เก่งอยู่แล้วนะซึ่งระบบขับเคลื่อนของอเวเลนต์เนี่ยก็คือใช้อนุภาพ GN นะครับที่เก็บไว้เพื่อเร่งความเร็วของกันดั้มเอ็กเซียเป็นเวลาสั้นๆ นะก็คือตัวสีแดงๆแทนซัมนั่นแหละนะตัวนี้ก็อยู่ในซีรีส์ของ WOV นะครับมาเรามาดูการรีวิวดีกว่าว่าตั้งแต่กล่องจนถึงตัวเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มาในซีรีส์ของกันดั้มหน้านี่คือรูปแบบกล่องนะครับกันดั้มอวาเลียนใช่ไหมอเวเลนนะครับอเวเลนเอ็กเซียนะชื่อก็แปลกเหมือนกันนะอเวเลนเอ็กเซียตัวนี้ภายใต้การจัดจำหน่ายของบันไดนะครับเป็น1ต่อ100สเกลแต่เป็นงาน HG นะ HG ไฮเกรดนั่นเองไม่ใช่มัตเตอร์เกรดนะอย่าเข้าใจผิดนะครับ HG เนี่ยไฮเกรดก็มีสเกล1ต่อ100เช่นกันนะซึ่งในซีรีส์ของ Gundam WO เนี่ยฝูงสหายเพื่อนๆก็ทำเป็นไฮเกรดหมดเลยนะครับไม่ได้ทำเป็น MG มาสเตอร์เกรดนะครับข้อแตกต่างของผมพูดเรื่องข้อแตกต่างของไฮเกรดนะแล้วก็มาสเตอร์เกรดก่อนละกันไฮเกรดเนี่ยอ่ะยกเอ็กเซียตัวดับเบิลโอตัวแรกมาก่อนข้อแตกต่างมันก็มีอยู่จุดที่สำคัญง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นตัวของ MG เนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นโครงในอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นคนแล้วก็ใส่ชุดเกราะยกตัวอย่างง่ายๆนะก็คือมีโครงในนะครับมีโครงในแล้วก็ชุดเกราะมาใส่นะซึ่งแตกต่างจากHG High Grade High Grade จะเป็นลักษณะของการต่อเป็นชุดคือไม่มีโครงในพูดง่ายๆก็คือมีโครงในกับไม่มีโครงในนั่นเองนะครับคราวนี้มันแตกต่างยังไงล่ะจุดขยับแตกต่างแน่นอนอย่างMG มันก็จะตึงคือพูดง่ายๆมันจะแน่นกว่านะครับแขนจะไม่ค่อยตกนะแต่ไฮเกรดก็จุดข้อเสียของจุดขยับก็คือว่าเนื่องจากมันต่อเป็นชิ้นๆไม่มีโครงในคราวนี้ความอ่อนแรงก็จะมีเห็นไหมมันจะตั้งไม่ค่อยได้ต้องมีแอคชั่นเบรคนะครับข้อแตกต่างคร่าวๆประมาณนี้อ่ะมาดูของเจ้าอเวเลนเอ็กเซียกันดีกว่านะเดี๋ยวยกมาดูใกล้ๆนะครับอเวเลนเอ็กเซียหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะความแตกต่างของหน้ากับเจ้าเอ็กเซียปกติแทบจะไม่แตกต่างแตกต่างกันนิดเดียวนะครับคือโครงสร้างหัวเอ็กเซียนะมันจะให้ดูรูปร่างคือเป็นทรงอย่างนี้แหละให้เป็นเอกลักษณ์ของเอ็กเซียนะอะอวาเลนก็จะหน้าตาอย่างนี้นะครับตัวนี้มันเก่าแล้วนะแล้วมันตั้งอยู่นอกตู้เพิ่งมาอยู่ในตู้ได้ประมาณ2ปีนอกนั้นอยู่นอกตู้ตลอดผมก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับชุดเกราะมันก็จะมีการเสริมแข็งเสริมแก่งนะแล้วก็ลูกเล่นในซีรีส์ก็ยังเป็นระบบแปลงร่างแฮนซัมนั่นเองนะครับดาบเนี่ยให้มาเพียบเลยนะครับชุดนี้คือออกป่าได้7วันมีดขนาดนี้นะครับดำรงชีวิตได้แน่นอนนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้มันหายไปเล่มนึงนะแล้วก็จะมีโล่ให้นะครับส่วนจุดขยับเนี่ยขอบอกเลยว่ามันคงได้แค่ตั้งเฉยๆนะอย่างมือนี่ก็หมุนได้ประมาณนี้เลยแล้วก็แขนข้อแขนนะครับโอเคยังแน่นอยู่ไม่ตกเอวนี่ครับหมุนได้ประมาณนี้แค่ได้แค่หมุนนะครับขึ้นลงไม่ได้นะแล้วก็ขาเนี่ยตอนเนี้ยอ่อนแรงสุดๆเลยนะครับมันจะติดช่วงกระบังหน้าขาคราวนี้แอคชั่นมันต้องยกขาออกมาระดับนี้หน่อยนะครับจุดขยับอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวที่ไม่มีโครงคือมันเป็นชิ้นต่อชิ้นน่ะต้นขาประกอบกับหัวเข่าประกอบกับข้อเท้าประกอบกับเท้าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ซึ่งแตกต่างจากมัตเตอร์เกรดนะครับที่จะเป็นโครงแล้วก็ติดเกาะตรงต้นขาติดเกาะหัวเข่าติดเกาะตรงหน้าแข้งอันนี้คือยกตัวอย่างให้เพื่อนๆเข้าใจกันง่ายๆนะนี่ก็จะเป็นรูปลักษณ์นะครับประมาณนี้เลยอ่อนแรงแน่นอนตัวนี้เอามาคู่กับฉากทะเลผมพอดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะหน้าตากล่องก็อยู่ประมาณนี้นี่เอาวางประดับเลย
เอ็กเซียมาวางสมดุลช่วยเพื่อนอีกตัวก็จะมีประมาณนี้นะครับของก็จะมีแถมมาประมาณนี้ราคาผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะเนื่องจากตัวนี้ผมได้มานานมากตัวนี้ที่เป็นไฮเกรดนะครับนี่ให้ดูด้านข้างอีกนิดนึงให้ดูด้านหลังนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆถูกใจชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่วงนี้ก็มีทั้งฟิกเกอร์มีทั้งรถเหล็กแล้วก็มีคอนเทนต์เพิ่มนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูอะไรที่หลากหลายกว่าเดิมแล้วก็ลงทุกวันเป็นประจำนะครับหายห่วงเลยกลับมาดูใหม่ก็ได้นะใครที่ยังไม่ได้ดูไม่จำเป็นต้องมาดูวันแรกที่ผมลงก็ได้นะผมลงวันไหนก็สะดวกดูวันไหนก็ดูวันนั้นได้นะครับขอแค่อย่าลืมดูก็พอนะนี่ว่าเป็นนั่นขายของนะครับ นี่ก็เป็นอาวาเลนนะผมพูดชื่อตามวิกิพีเดียนะอาวาแลนเอ็กเซียนะครับผู่ใน WOV นะเป็นซีรีส์ภาพยนตร์นะครับไม่ได้อยู่ในซีรีส์ของทั่วไปของ WO นะก็คนขับเช่นเคยเซสนะ FCA ฉันคือกันดั้มนิยามประจำนะครับวันนี้ก็ง่ายๆสั้นๆ นะเพราะว่าคลิปเอ็กเซียผมมีความรู้สึกว่ายาวไปอยากทำให้มันสั้นลงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก้งทอยด้วยนะครับ